ให้ทุกคนนะคะจะเชียร์บอลกันเลยทีนี้นะครับค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาแบ่งทีมเป็นชมพูและฟ้าเพื่อเล่นเกมกันแล้วนะคะใช่แล้วครับก่อนอื่นไปทักทายน้องก่อนดีกว่านะครับว่ายังอยู่ดีกันหรือเปล่านะจ๊ะเป็นไงบ้างเด็กสวัสดีค่ะวันนี้นะครับมีอาถันสีชมพู2คนใครอยู่ไหมอยู่ไหมยกพี่อยู่ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนี่ตอนนี้ลองอยู่ฟ้ามั่งจะได้รู้กันว่าเป็นเพราะอะไรครับโอเคนะครับทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาโยกกันเสียเวลานะคะ1 2 3เอ้ยสองซ้ำโย่รุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นแล้วนี่ได้นี่ได้เตรียมมาจุ๊บพี่เตรียมเป็นฟ้าและชมพูเรียบร้อยแล้วค่ะครับเช่นเคยนะครับสโลแกนและท่าต้องมาเช่นเดียวกันครับเริ่มที่สีฟ้าก่อนดีกว่าชื่อทีมเรามีชื่อว่าสีฟ้าข้ามาแพ้โอ้ยทำไมมาแพ้เลยล่ะจ๊ะเนี่ยแก้เคล็ดค่ะแก้เคล็ดโอเคแก้เคล็ดเพราะว่าเรามีตัวอาถรรพ์อยู่ตรงนี้นะคะโอ้ก็เลยว่าแก้เคล็ดแก้เคล็ดแล้วค่ะพี่แก้วอยู่23อุ้ยแรงแรงของพี่เป็นเคล็ดขัดยอกโอเคนะครับเรามาเหมือนเดิมนะครับเราจะมีการเล่นเกมกันนะครับเลือกตัวแทนมา1คนเลยมาอาสีภูก่อนแล้วกันเห็นบอกว่าแพ้บ่อยดังนั้นเราจะให้โอกาสน้องเนยไปเลยวันนี้เรามาชนะเย้คุณเลือกอาถรรพ์มาผมก็ต้องอาถรรพ์มาสู้กับอาถรรพ์ได้ขอเชิญน้องคิดแคทมาเลยดีกว่าครับบอกเลยว่าอะไรกับวันนี้นะฮะเทปเราเฮี้ยนมากนะครับต้องมาชนกันจุดธูปก่อนนะฮะยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบรวยจังชนะหนึ่งสองสามใหญ่ใหญ่ใหญ่ปิดตาแต่งหน้าแต่ว่ามีเลเวล2เกมปิดตาแต่งหน้าเลเวล2ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ2คนโดยคนหนึ่งจะถูกปิดตาเพื่อแต่งหน้าให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ถูกแต่งหน้าพร้อมกับพูดรีวิวขั้นตอนการแต่งหน้าตามไปด้วยเมื่อสัญญาณการแข่งขันเริ่มขึ้นผู้เข้าแข่งขันที่ปิดตาจะต้องใช้มือล้วงลงไปในกล่องดำเพื่อหยิบเครื่องสำอางปริศนาขึ้นมาแต่งหน้าให้กับฝ่ายตรงข้ามทีมไหนที่สามารถแต่งหน้าทีมตรงข้ามได้ออกมาเละที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะไปและนี่คือเกมปิดตาแต่งหน้าเลเวล2ครับเครื่องสำอางตั้งอยู่ข้างหน้านะครับเรามีชุดลึกลับด้วยนะครับไม่รู้ว่าเปิดมาจะเจออะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสามารถของน้องๆ นะฮะในการสื่อสารกับเพื่อนให้ได้ด้วยโอเคครับขั้นตอนนะครับออกมาจากร้านก่อนนะไม่ฮะถือว่าโอ้โหแคบเหลือเกินนะครับโอเคนะครับจะให้ทีมสีฟ้านะครับเป็นผู้เลือกก่อนว่าใครจะมาแต่งให้กับเธออุ๊ยอุ๊ยพี่แก้วค่ะพี่แก้วอ้าวพี่สาวคนโตแล้วทางเราจะเอาใครคะหนูไม่ติดอยู่คนเดียวค่ะติดอยู่คนเดียวเองปันอย่าออกมาแค่นั้นว้าวทำไมอ่ะปันนิสัยดีโอ้โหน่ารักปันน่ารักหนูไม่อยากให้น้องต้องมาเปื้อนมืออะไรขนาดนี้เราอยู่ที่นิสัยสรุปเลือกใครหนูต้องเลือกคนที่แบบตาหวานหวานแต่งหน้าน่ารักตาหวานเลยค่ะมาเลยเอาละครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าบล็อกเกอร์ของเราพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมค่ะมั่นใจไหมพร้อมค่ะพร้อมมากมั่นใจไหมมั่นใจตาหวานละตาหวานมั่นใจในตัวเพื่อนสปิริตเรามีเวลา
3นาทีนะครับในการที่จะให้น้องได้รีวิวและแต่งหน้าของเธอ3 2 1 start สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนยจะพามาแต่งหน้าค่ะในลุคแบบใสๆกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สาวๆเนี่ยชอบการแต่งหน้าแบบว่าเบาๆค่ะเริ่มแรกค่ะเรามาเริ่มที่รองพื้นกันดีกว่าค่ะเลือกสีรองพื้นให้เข้ากับหน้าด้วยนะคะหน้าจะรอยทาลงไปเบาๆให้ทั่วเปลือกตานะคะทั่วเปลือกตาค่อยๆทาค่ะทาบริเวณหนกแก้มนะคะเจอเจอหน่อยค่ะสรุปนะคะวันนี้เราก็แต่งพร้อมค่ะไปค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะวันนี้ Beauty Blogger Crystal นะคะจะมารีวิวในทีม Dine and Swim ค่ะถ้ารองพื้นก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะสำหรับคนที่หน้าใสอยู่แล้ว อันนี้ต้องลงทีโซนเยอะๆนะคะแบบว่าคงมาไปทำไมโดนฟันเลยสีแรกนะคะค่ะใช้สีที่เบาบางกว่ามันจะได้ทำให้แบบพื้นตาสว่างออกมาเยอะไปไหมคะค่ะเลือกยี่ห้อนี้นะคะก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอ้อยอย่าเอาพันออกมาค่ะสีสีสวยมากสองหนึ่งหมดเวลานี่ครับโพสต์เลยโพสต์แล้วครับแลนนี่ก็คือผลงานของทั้งสองทีมนะฮะนี่สวยสวย2สไตล์เลยซึ่งเมื่อกี้นะฮะที่ก่อจังเมื่อกี้นี่นะคะเป็นเซอร์ไพรส์จากทีมงานค่ะเขาบอกเราตะกี้เองค่ะว่ามันคือการซ้อมค่ะการซ้อมการแข่งขันจริงๆกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยจ้ะค่ะโดยกติกานะคะจะให้สลับผู้แต่งกันนะคะให้น้องสีฟ้านะคะอย่างเช่นน้องคิดเลือกคนใหม่นะไม่ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะ4คนนี้เลยค่ะใครสวยสุดเป็นผู้ชนะนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าเขาว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเคาน์เตอร์เครื่องสำอางระดับโลกได้เปิดแล้วถึง2เคาน์เตอร์ด้วยกันครับใช่แล้วค่ะเปิดข้างกันเลยนะคะประจำที่กันเลยนะไม่ค่อยเต็มใจเล่นยังไงไม่รู้เราไม่มีเวลานะครับยังไงแต่งให้สวยงามและครบทั้ง4ไอเทมใช่ไหมครับโอเคค่ะไอเทมแรกได้แก่รองพื้นค่ะแย่งกันไปแล้วไปแล้วเปิดไปแล้วหนึ่งคนมาต้องใช้แล้วฮะกดหยิบลิฟต์ขึ้นมาค่ะรองพื้นโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมผิวกันในการรองพื้นค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนเป็นแป๊บนึงนะหนาวมากเลยมาแล้วโอ้มาแล้วค่ะรองพื้นอันนี้นะคะก็แทบจะไม่เห็นแก้มแล้วก็จะแบบว่าผิวมันบางอาจจะแค่ไปนิดนึงนะคะผมว่าเดี๋ยวจะไปอาบแดดเดี๋ยวนะคะโอ้ยเยอะไปเลยต่อไปเตรียมทาแก้มค่ะลูกหัวใจ
การเรียนก่อนว่าไงคะสาวขาแล้วก็เหลือไอเทมสุดท้ายนะคะต่อไปจะเป็นไอแชโดว์ล้วงพี่แก้วยังในก่อนหรือว่าไม่พี่เห็นกระจกแล้วแต่ไม่ก้องพี่ไม่ได้ดีใจตาสวยแล้วคือเอาอีกไม่เลยตาสวยตาสวยทั้ง4ขั้นตอนครบแล้วนะครับพี่เอโกนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะให้ทั้ง2สาวที่นั่งหน้ากระจกเนี่ยพรีเซนต์สไตล์กันในหน้าของตัวเองหน่อยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทั้ง2สาวนะคะก็แต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะพรีเซนต์เนี่ยให้ผู้แต่งเปิดตาดูหน้าเพื่อนหน่อยว่าผลงานเธอเป็นยังไงครับน้องเนยร็อกเกอร์ครับเชิญพรีเซนต์ครับก็คืออย่างที่จะบอกไปตั้งแต่ตอนซ้อมนะคะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือ Die and Sport ใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็ไปสปอร์ตมาเหมือนกันค่ะต่อยมวยมานะคะดูจากใต้ตาแล้วก็นอกจากแบบไปต่อยมวยมาเราสามารถแฟนซีได้ด้วยค่ะเหมือนอวตารค่ะค่ะในลุคนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นแบบ American style เรานะคะก็จะบอกว่าไปอาบแดดมาค่ะถ้าเราไปอาบแดดมาใช่ไหมคะผิวอาจจะกระดำกระด่างหรือว่าแต่ว่าเป็นจุดด่างอะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเดี๋ยวพออยู่ไปนานนะคะเดี๋ยวเซลล์มันก็จะขาดออกมาหน้าก็จะขาวของเดิมค่ะอเมริกันไม่พอนะคะเราก็จะแบบชนเผ่าค่ะแล้วก็ฝากก็จะเป็นสีกับผิวพีชอะไรแบบนี้ค่ะกรรมการนะฮะกำลังประชุมกันอยู่นะครับว่าทีมไหนสวยกว่ากันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคู่นี่สวยทั้งคู่เลยนะฮะต่างสไตล์นะครับสูสีกันมากนะครับนะครับเพราะว่าสรุปเกมนี้ไรโกเกมนี้นะครับสีฟ้าได้1คะแนนไม่รู้จะเรียกว่าด้วยฝีมือการแต่งหน้าของน้องคิดแคทหรือดวงของน้องแก้วกันแน่ที่ทำให้คว้าคะแนนแรกในวันนี้มาครองได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นความสวยที่ยากจะยังถึงจริงๆครับใครที่สนใจให้เมคอัพอาร์ติสต์สาวอย่างน้องคิดแคทไปแต่งหน้าให้ก็รีบโทรมาจองกันได้เลยครับYeah.